ดีค่ะปังค่ะไอค่ะพวกเรา EV Girlตอนนี้นะคะเราก็มาแวะชาร์จกันอยู่ระหว่างรอชาร์จเนี่ยเราก็จะมาพูดเรื่องของหัวชาร์จต่างๆด้วยความที่ตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มมีวิ่งตามท้องถนนเยอะและเรามาชาร์จเราก็เจออยู่หลายคันแต่ละคันก็จะมีหัวชาร์จไม่เหมือนกันคนที่ยังไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าอาจจะงงอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นความรู้ในอนาคตถ้าใครซื้อรถมาใหม่ก็จะได้เข้าใจว่าเอ้ยหัวเราเป็นแบบนี้นะเราต้องใช้หัวชาร์จแบบนี้ถ้าอยากชาร์จเร็วต้องเสียหัวแบบไหนอะไรอย่างนี้ต้องเวลาเข้าปั๊มอาจจะได้ไม่ต้องเฮ้ยลึกลักว่ารถของเราใช้ที่ชาร์จแบบไหนใช่เพราะว่าโอเคมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนเนาะหัวชาร์จมันจะมีแบ่งเป็น AC กับ DC ถ้า AC ก็จะเป็นกระแสตรง DC คือกระแสสลับ AC เป็นยังไง AC นะคะก็คือการชาร์จแบบกระแสสลับก็คือเหมือนเราชาร์จไฟบ้านปกตินี่แหละก็จะใช้ระยะเวลานานนิดนึงอย่าง 0-80% เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4-7 ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับกำลังไฟของที่บ้านแล้วก็กำลังไฟที่รถเรารับได้ด้วยชนิดของแต่ละหัวชาร์จก็มีผลกับกำลังไฟเหมือนกันส่วน DC ก็คือเป็นการชาร์จแบบกระแสตรงเหมือนเวลาเราไปเสียบชาร์จตามปั๊มอะไรแบบนี้มันจะมีทั้งหัว AC DC แต่ส่วนมากก็จะเป็น DC 0-80ก็จะอยู่ที่ประมาณ40-60นาทีก็แล้วแต่ว่ารถเรารับได้แค่ไหนแล้วก็กำลังไฟที่เขาปล่อยให้เนี่ยมันเท่าไหร่ซึ่งหัวชาร์จก็จะมีหลายหัวหลายแบบใช่ไหมแบบแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือ Type 1และ CCS Type 1 Type 1ก็คือจะเป็นการชาร์จแบบ AC หรือกระแสสลับจะรองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ8กิโลวัตต์ตัวอย่างของรถที่ใช้เป็นหัวแบบ Type 1น่ะก็คือจะเป็นพวก Nissan Leaf ที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วเป็นรถทางฝั่งญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้หรือว่ารถที่เป็นแบบรถเมกาสมัยก่อนช่วงรุ่นแรกๆที่ทำรถยนต์ไฟฟ้าออกมาก็จะมีการใช้ Type 1อยู่ถ้าเป็น CCS Type 1มันก็จะมีสมมุติ Type 1ใช่มั้ยแล้วก็จะมีหัวข้างล่างเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็จะเรียกว่า CCS Type 1คือเราจะชาร์จเป็นกระแสตรงก็คือมันก็จะแรงขึ้นรองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ120กิโลวัตต์ส่วนตัวอย่างรถที่ใช้เป็น CCS Type 1เนี่ยก็จะเป็น Chevrolet Bolt EV ตอนนี้ก็ยังไม่มีในประเทศไทยเนาะแต่ว่าในเว็บเขามีแล้วนะทุกคนลองไปหาดูกันได้ใช่แล้วก็จะเป็นพวก Tesla รุ่นแรกๆใช่แบบ UK สมัยก่อนๆ2อันนี้จะไม่ค่อยมีรุ่นใหม่ๆปัจจุบันนี้ใช้กันหรอกใช่ที่เราชาร์จมาเรายังแทบไม่เคยเจอเลยแม้กระทั่งหัวชาร์จที่ปั๊มก็ยังไม่เห็นมีไทยมันส่วนแบบที่2นะคะก็เป็นแบบที่นิยมที่สุดรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่เราเห็นส่วนมากก็จะใช้เป็นแบบนี้ก็คือแบบ Type 2และ CCS Type 2ถ้าเป็น AC ก็จะเรียกว่าแบบ Type 2กำลังไฟก็จะเป็นตามตัวบ้านที่เราปล่อยใช่ก็แล้วแต่บ้านด้วยว่าจะใช้ไฟแบบ1เฟสหรือว่า3เฟสแต่ว่ากำลังไฟสูงสุดที่ปล่อยได้เนี่ยก็จะประมาณไม่เกิน30กิโลวัตต์ใช่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ารถแต่ละคันจะรับกำลังไฟ AC ได้สูงสุดเท่าไหร่ด้วยใช่แต่ส่วนมากก็จะไม่ได้ถึง30ขนาดนั้นก็เหมือนชาร์จข้ามคืนอ่ะเนาะเจ้ใช่ยังไงอยู่บ้านเราก็ต้องจอดรถไว้อยู่แล้วไงเราก็เสียบค้างคืนตื่นมาเต็มพอดีอะไรอย่างงี้ส่วน CCS Type 2ก็คือแบบที่เรามาชาร์จตามปั๊มอย่างเงี้ยแหละหัวมันจะเป็นอย่างงี้กลมๆแล้วก็มีเพิ่มมาข้างล่างอีก2รูอันนี้คือจะเป็น DC และ DC แบบ CCS Type 2ก็คือเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้อันนี้เป็นแบบที่นิยมมากอย่างน้องอีเทอร์ของเราก็คือใช้แบบนี้กำลังไฟที่เขาปล่อยได้สูงสุดจะอยู่ที่200กิโลวัตต์ถือว่าเยอะมากแล้วก็มีรถที่รับกำลังไฟ200กิโลวัตต์ด้วยนะแต่เรายังไม่เรายังไม่เคยเห็นที่ชาร์จที่มันปล่อยถึง200กิโลวัตต์ในประเทศไทยสูงสุดที่เราเห็นก็ประมาณ120ใช่ถ้าตามปตท.ที่เราไปชาร์จสูงสุดที่เราเคยเจอก็120แต่ว่าอนาคตถ้ามันมีมันก็จะช่วยทำให้เราชาร์จได้เร็วขึ้นใช่ไม่ต้องแบบรอนานเท่าไหร่ยกตัวอย่างรถที่เป็นแบบ CCS Type 2ก็อย่างอันเนี้ย Tesla ทุกรุ่นปัจจุบันนี้ที่เราเห็นในประเทศไทย Volvo Benz Mini BYD Ola Good Cat เยอะมากอ่ะก็คือทั่วไปเลยรถยนต์ไฟฟ้ายืนพื้นก็คือเป็น CCS Type 2แบบที่3ก็คือแบบชาเนโมอันนี้คือส่วนมากจะเป็นรถญี่ปุ่นซึ่งชาเนโมปล่อยกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่ประมาณ120กิโลวัตต์แต่มันอาจจะไม่แรงเท่าไททูแต่เรารู้สึกว่ามันมีข้อดีนิดนึงด้วยความที่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปเป็นไททูใช่ปะถ้าเราไปชาร์จเราอาจจะต้องแย่งชิงหัวกันนิดนึงแต่ชาเนโมพอมันมีไม่กี่รุ่นคนใช้น้อยกว่าเวลามาชาร์จปุ๊บฉันไม่ต้องแย่งกับใครฉันไม่เคยต้องจองหัวชาร์จนี้สำหรับฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นที่มีใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นLexus UX 300e กับ Nissan Leaf ถูกต้องคนอาจจะงงว่าเอ๊ะไหนบอก Nissan Leaf ใช้ไต้หวัน Nissan พอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีไต้หวัน1อันแล้วก็เป็นตัวชาเดโมอีก1อันอ่ะไต้หวันอันเนี้ยคือ AC ส่วนชาเดโมอันเนี้ยคือ DC อันเนี้ยเขาแยกกันแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ทำ DC มาเป็นแบบไต้หวัน CCS ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่จะได้เสียบไปในรูเดียวได้เลยแบบ
ที่รถปัจจุบันเขาเป็นกันใช่เวลาเราไปชาร์จเราก็เจอนิสสันลีฟบ่อยอยู่เหมือนกันใช่แล้วก็อีกแบบนึงที่เราไม่เคยเจอแต่ว่ามันมีอยู่ก็คือแบบ GBT อันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจีนซึ่งบางรุ่นเขาก็ไม่ได้นำมาขายในประเทศไทยเนาะเราก็อาจจะไม่เคยเห็นการหัวชาร์จเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็อนาคตมันอาจจะมีเข้ามาขายก็ได้แต่ว่าปัจจุบันนี้มันยังไม่มีแต่ก็เอามาเป็นความรู้ให้กันสรุปก็คือนะคะมีแบบ Type 1 CC Type 1 Type 2 CC Type 2แล้วก็แบบชาเดโมคือเป็น DC อย่างเดียวแล้วก็แบบ GPT นะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าคนที่อยากดูเป็นประกอบการตัดสินใจว่าฉันอยากได้รถที่เป็นหัวชาร์จแบบนี้บางคนอาจจะอยากได้หัวชาร์จเดโมก็ได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องแย่งกับใครถูก แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันแบบว่ามีหลายปั๊มมากพอหรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าถ้าไทยทูอย่างเงี้ยก็มั่นใจว่ามีแน่นอนถ้าแบบในแมปมีปุ๊บว่าเอ้ยปั๊มนี้มีที่ชาร์จปุ๊บก็คือยังไงก็ไทยทูยืนหนึ่งตอนนี้แบตก็ใกล้จะเต็มแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้แล้ว2คนก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใช่หรืออยากให้เราทำคลิปที่เป็นความรู้แนวเนี้ยก็บอกเรามาได้นะว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะใช่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ